สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องของเรากันอีกครั้งนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานของโค้ชและก็นักกีฬาไทยของเราในต่างแดนมาเก็บตกเล่าสู่กันฟังกับความคิดเห็นของแฟนลูกยางชาวเวียดนามหลังจากที่ค่ำคืนที่ผ่านมาทิชยาบุลเลอร์และก็กานิกาทีปโชตลงเล่นให้กับทีมดึกซางที่มีโค้ชเต้เผด็จศึกวรรณโชตเป็นคนคุมทัพแล้วสามารถเอาชนะทีมแกร่งอย่างทองทินไปได้แบบขาดลอย3-0เซตด้วยสกอร์26-24 25-21และ25-14โดยที่ในเกมนี้ก็ถือได้ว่าเป็นศึกบิ๊กแมตช์ของวงการวอลเลย์บอลของเวียดนามเลยทีเดียวที่ได้รับความสนใจจากแฟนลูกยางที่นั่นกันเป็นจำนวนมากเพราะทั้ง2สโมสรต่างเป็นทีมเต็งในการลุ้นแชมป์ในปีนี้และในเกมนี้ยังมีการได้ดวลกันของเซตเตอร์ชาวไทยอย่างที่ชายากับเซตเตอร์หมายเลขหนึ่งของทีมชาติเวียดนามที่เป็นแฟนจำนวนมากอยากที่จะได้เห็นด้วยซึ่งจากบทสรุปจากผลลัพธ์ที่ได้ออกมาในเกมนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางฝั่งของที่ชายาที่สามารถทำผลงานได้ดีกว่าอย่างชัดเจนจนถึงขนาดที่สื่อออนไลน์อย่างทับจีบองชเวนได้มีการตั้งโพสต์ขึ้นมาชื่นชมเธอโดยเฉพาะโดยที่มีเนื้อหาในโพสต์ที่ได้ตัดเกรดผลงานของที่ชายาที่10คะแนนเต็มพร้อมทั้งระบุถึงเธอด้วยว่าการมีที่ชายาบุญเลิศมันได้เปลี่ยนแปลงเกมการเล่นของทีมดึกซางไปพวกเขากำลังแข็งแกร่งขึ้นและบอล2มันก็เป็นจิตวิญญาณของทีมแต่สำหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามแล้วพวกเขาได้มีคอมเมนต์หลังชัยชนะอันยอดเยี่ยมของทีมดึกซางในแมตช์นี้อย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังบางมุมมองจากพวกเขากันดูครับโดยชาวเวียดนามคนแรกนี่ได้มาแสดงมุมมองถึงผลการแข่งขันในเกมบิ๊กแมตช์นี้ว่าผู้เล่นไทยได้สร้างความแตกต่างได้เป็นอย่างมากเลยในแมตช์นี้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงผลงานของผู้เล่นไทยอย่างที่ชายาว่าตัวเซตของไทยเนี่ยไม่มีข้อโต้เถียงเลยพวกเขาฝึกตัวเซตกันได้ดีมากซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มากล่าวเติมถึงเรื่องนี้ว่าไทยเนี่ยมีผู้เล่นพรสวรรค์มากมายเลยนะในตำแหน่งนี้ส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์ชื่นชมไปถึงกุนซือของทีมดึกซางอย่างโค้ชเต้เผด็จศึกว่าต้องขอพูดเลยนะว่าโค้ชชาวไทยนั้นได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทีมดึกซางอย่างเห็นได้ชัดเลยในปีนี้ซึ่งคนต่อมานี่ก็ได้แสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงโค้ชชาวไทยของเราด้วยว่าถ้าโค้ชของทีมดึกซางคนนี้ได้มาคุมทีมชาติหญิงของเวียดนามเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่น่าที่จะดีเลยส่วนคนต่อมานี่ได้มาคอมเมนต์กึ่งตัดพ้อถึงเกมระหว่างดึกซางกับทองทินในแมตช์นี้ที่เขาคิดเอาไว้ว่าจะออกมาสูสีกันว่าในเกมนี้ฉันคาดหวังไว้ว่ามันจะต้องมีดราม่านะแต่มันกลับเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังการผ่านบอล2ของผู้เล่นไทยนั้นมันอยู่อีกระดับเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงศักยภาพของทิชยาว่าดึกซางเนี่ยเมื่อมีนักกีฬาหมายเลข14จากประเทศไทยการผ่านบอล2ของพวกเขามันก็มีคุณภาพที่สูงเลยส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มองถึงบทบาทและก็ความสำคัญของทิชยาว่าตัวเซตนั้นมีส่วนกับความแข็งแกร่งของทีมถึง 50% มันจึงไม่ต้องถามเลยว่าทำไมเวียดนามถึงไม่สามารถเอาชนะไทยได้มาเป็นทศวรรษแล้วซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็กล่าวเสริมถึงเรื่องนี้ว่านี่มันถือเป็นความแตกต่างระหว่างมือเซตของไทยกับตัวเซตของเวียดนามในขณะที่คนต่อมานี่ก็ได้มาคอมเมนต์ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างทิชยากับมือเซตทีมชาติเวียดนามของทีมทองถิ่นไปอีกด้วยว่านั่นเป็นเพียงมือเซตระดับสำรองของไทยเองนะแบบนี้อีกกี่ปีเวียดนามถึงจะเทียบเท่ากับไทยได้ซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเสริมถึงเธอด้วยว่าของเหลือจากไทยแต่ว่ายังคงดีกว่าของเวียดนามมากส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มีความคิดเห็นถึงเอฟเฟกต์ในแง่ดีจากการที่ทีมดึกซางนั้นมีตัวเซตชาวไทยอย่างที่ชายาว่าเมื่อทีมดึกซางมีมือเซตที่เก่งพวกเขาก็สามารถที่จะแสดงถึงรูปแบบการเล่นของพวกเขาออกมาได้ในปีนี้ทีมดึกซางจึงมีโอกาสสดใสเลยที่จะเป็นแชมป์แต่ว่าจากตรงนี้ก็ได้มีชาวเวียดนามคนต่อมาที่ได้มาคอมเมนต์ว่าแต่ถ้าทีมอย่างนินบินได้จ้างพรพันธ์มาจ่ายบอล2ในรอบต่อไปทีมอย่างดึกซางก็อาจที่จะต้องร้องไห้กันอีกครั้งได้เช่นกันซึ่งคนต่อมาก็ได้มาแสดงมุมมองเพิ่มเติมถึงเรื่องการจ้างพรพันธ์นี้ว่าแค่จ้างโสรยามาก็โอเคแล้วล่ะหรือไม่ก็สิริมาหรือว่านัทธนิชาก็ได้ส่วนคนต่อมานี่ก็เป็นอีกหนึ่งชาวเวียดนามที่ได้มาคอมเมนต์ถึงผลงานของตัวเซตในเกมระหว่างดึกซางกับทองทินในเชิงเปรียบเทียบว่าตัวเซตชาวไทยนั้นมีระดับที่มันเหนือกว่าลำอวนมากเลยดูที่การกระโดดแล้วก็การผ่านบอลของเธอสิ
มันสมบูรณ์แบบเป็นอย่างมากทั้งที่เธอไม่ได้เล่นกับทีมมาอย่างยาวนานเลยส่วนคนต่อมานี่ได้มาตัดพ้อถึงผลลัพธ์ในการดวลกันของมือเซตทั้งสองฝั่งที่จบลงด้วยชัยชนะของทางดึกซางว่านี่มันถือว่าเป็นความพ่ายแพ้สำหรับวอลเลย์บอลของเวียดนามซึ่งชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาแสดงความเห็นด้วยในเรื่องนี้ต่อไปได้ว่านั่นมันถูกต้องมือเซตที่ดีที่สุดของเราแบนสนิทเลยในการเจอกับตัวเซตที่ไม่ได้ถูกยกให้เป็นระดับสูงในประเทศไทยด้วยซ้ำดังนั้นถ้าหวังจะก้าวข้ามไทยได้ก็คงจะต้องมองกันที่ความเป็นจริงของนักกีฬาด้วยซึ่งจากการลงทุนในปัจจุบันมันไม่สามารถที่จะไปเปรียบเทียบกับไทยได้เลยซึ่งคนต่อมานี่ก็กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่าแค่กับมือเซตระดับ5ของไทยก็ยังไม่เหลือดังนั้นก็จงอย่าฝันที่จะชนะไทยได้เถอะเซตเตอร์ที่ดีที่สุดของเวียดนามนั้นแย่กว่าตัวเซตของสโมสรกลางๆของไทยด้วยซ้ำเช่นเดียวกับคนต่อมาที่ก็ได้กล่าวเสริมถึงทิชายาอีกด้วยว่าผู้เล่นธรรมดาของไทยแต่ว่าเป็นดั่งพายุได้ในเวียดนามส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มาแสดงความคิดเห็นในเชิงวันวิตกถึงมือเซตหมายเลขหนึ่งของเวียดนามว่าดูการผ่านบอลของลำอวนแล้วมันทำให้กังวลกับทีมชาติเวียดนามเลยจริงๆถ้าเธอผ่านให้เพื่อนในสโมสรยังเป็นอย่างนี้แล้วเธอจะสามารถผ่านให้คนอื่นได้อย่างไรในขณะที่คนต่อมาก็แสดงมุมมองถึงเธอด้วยการตำหนิด้วยว่าลำอวนเนี่ยผ่านบอลในแบบที่ฉันอยากที่จะร้องไห้ไม่รู้ว่ากับทีมชาติเวียดนามหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรในตอนนี้คุณภาพตัวเซตของเวียดนามมันแย่กันสุดๆแต่ว่าจากตรงนี้ชาวเวียดนามคนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์แย้งถึงผลงานของมือเซตหมายเลขหนึ่งของทีมชาติเวียดนามว่าลำอวนเนี่ยเซตได้ไม่ดีในแมตช์นี้เพราะว่าบอลแรกมันแย่ถ้าบอลแรกมันดีผลงานของเธอก็อาจจะไม่ได้ด้อยไปกว่าทิชายาส่วนคนต่อมานี่ก็ยังได้กล่าวถึงประเด็นนี้อีกด้วยว่าระยะทางที่มันยาวไกลมันถึงจะพิสูจน์มานะในอดีตที่ชายาเองก็เคยผ่านบอลแล้วก็แพ้กับลำอวนในทีมชุด U23 เมื่อปี2019มาแล้วดังนั้นถ้ามันเป็นการเจอกันอีกครั้งในเกมที่มันสำคัญอย่างในรอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงชนะเลิศผลลัพธ์มันจะต้องแตกต่างออกไปแต่อย่างไรก็ตามชาวเวียดนามคนต่อมานี่ก็ได้มองว่าดูที่ความรวดเร็วแล้วก็ความแม่นยำของการผ่านบอลกันแล้วมันเป็นความจริงนะว่าเราแค่เพียงสูสีกับไทยทีม2ได้เท่านั้นแต่เทียบกับทีม1แล้วมันยังไม่เพียงพอมันยังคงห่างชั้นซึ่งคล้ายกันกับคนต่อมาที่ก็มองว่ามือเซตชาวไทยนั้นอยู่คนละระดับอย่างแท้จริงส่วนคนต่อมานี่ก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงความยอดเยี่ยมของเซตเตอร์ชาวไทยของเราอีกด้วยว่าคู่ MB ของทีมดึกซางดูดีขึ้นมาเลยเมื่ออยู่ในมือตัวเซตอย่างทิชายาที่ได้ทำให้ความได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงของทีมทองถิ่นมันได้ลดลงหลังจากนี้ถ้าทิชายาได้สัญชาติเวียดนามและพวกเขาไปคว้าตัวตีต่างชาติดีๆมาอีกสักคนทีมดึกซางก็จะสามารถเป็นแชมป์ได้อย่างยาวนานเลยซึ่งคนต่อมาก็ได้มากล่าวเพิ่มเติมถึงเธอต่อไปด้วยว่าฉันขอสนับสนุนทิชายาให้มาร่วมในทีมชาติเวียดนามซึ่งจากตรงนี้คนต่อมาก็ได้มาคอมเมนต์ถามถึงเรื่องนี้ต่อไปได้ว่าถ้าทิชายาได้แต่งงานกับสามีชาวเวียดนามเธอจะได้สัญชาติเวียดนามได้เลยไหมเราจะสามารถเรียกตัวเธอติดทีมชาติเวียดนามได้หรือเปล่าเพราะถ้าเรามีทิชายาอยู่ในทีมโฟทีและบิ๊กเตียนก็จะต้องพุ่งขึ้นสูงซึ่งคอมเมนต์ต่อมานี่ก็ได้มาคาดหวังด้วยว่าหวังเลยนะว่าทิชายาจะได้เล่นให้กับทีมชาติเวียดนามแต่อย่างไรก็ตามชาวเวียดนามคนต่อมาที่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายในคลิปนี้ก็ได้มาคอมเมนต์แย้งถึงเรื่องของสัญชาติเวียดนามของทิชายานี้ว่าน้องสาวคนนี้นั้นยอดเยี่ยมระดับท็อปแต่พวกคุณก็ไม่ควรมาเรียกร้องให้เธอได้เล่นในทีมชาติเวียดนามกันนะเพราะการที่ชาวเวียดนามใช้ผู้เล่นชาวไทยมันจะทำให้คนไทยต้องหัวเราะเยาะใส่คุณได้ครับทั้งหมดนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนหนึ่งของแฟนลูกยางชาวเวียดนามหลังเกมนัดนี้ที่ผมได้เก็บรวบรวมมาฝากกันในคลิปนี้ที่ส่วนใหญ่จะพูดถึงผลงานอันยอดเยี่ยมของทิชยาเป็นหลักส่วนทางด้านของกานิกายังมีโอกาสสลับสับเปลี่ยนลงไปเล่นน้อยเกินไปจึงยังไม่สามารถแสดงผลงานอย่างเป็นประจักษ์ได้โดยเกมนัดถัดไปทีมดึกซางจะลงสนามอีกครั้งในวันเสาร์ที่18มีนาคมเลยโดยจะเป็นการพบกับคู่ชิงในรายการก่อนอย่างทีมลองอานก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเจอกับทีมอย่างทันหัวในวันอาทิตย์ที่19มีนาคมก็ต้องมารอติดตามดูกันครับว่าเมื่อผ่านคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดไปแล้วทีมอย่างดึกซางจะสามารถเก็บชัยชนะรวดเพื่อเป้าหมายในการเป็นแชมป์กรุ๊ป B ได้สำเร็จหรือไม่แต่สำหรับในคลิปนี้แอดมินเองก็คงจะต้องลากันไปก่อนแต่เพียงเท่านี้
ถ้ามีความบกพร่องในการแปลหน้าตรงจุดใดผมเองก็คงจะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่อีกครั้งในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ